ตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์โต้ศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูสไปซี่คาราเมลี่กับเมนูหมึกผัดพริกเผากระทะร้อนไปลุ้นกันได้เลยจานนี้ได้ยินเสียงระหึกเหิมมันดังสู้สู้มุกแบบนี้ก็ได้เลยก็ไปปลาหมึกผัดไข่เค็มที่อร่อยครับนี่จะชมหรือจะแกล้งเนี่ยลองจานนี้ต่อดีกว่าไม่เคยกินมาก่อนนี่ไงนี่เขามีจิ้มด้วยเนี่ยจบแล้วเนี่ยมันก็อร่อยทั้งคู่นะครับคือแบบครั้งนี้เลือกยากจริงๆผมขอไปคิดแป๊บนึงก่อนนะครับหลังจากนี้ก็เปลี่ยนทรงผมอีกรอบนึงนะครับคุณเท็ดดี้หลบนิดนึงครับโอเคครับเข้าที่ละมันติดสายวันนี้ไม่ได้เซ็ตเธอดิเป็นอย่างนี้ประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วอยู่สังเกตอยู่พึบก่อนอร่อยนะครับแต่เมื่อยคอไปหน่อยเราเห็นสีหน้าของความจริงใจของเขาจริงๆแล้วมันแบบแววตาออกมาเลยว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงๆเรื่องจริงสองจานอร่อยทั้งคู่นะมันกลมกล่อมมากครับกินกับข้าวน่าจะอร่อยสุดๆเลยปกติผมไม่เคยชมใครขนาดนี้นั้นเนี่ย ส่วนอีกจานนี่แปลกดีครับต้องมีอ๋อมีซอสใช่นึกว่าจะให้สะบัดผมอีกพี่ขอปากเลอะหนูเช็ดให้นะครับเฮ้ยอะไรเนี่ยเข้ามาใกล้กว่านี้แทงจริงเนี่ยชาเช็ดปากมันไม่ธรรมดาแน่แน่ถุงเท้ามันไปละกินต่อดีกว่าไอ้เนี่ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยไม่เท่าไหร่แล้วถ้าไอ้คนเมื่อกี้นะเฮ้ยอะไรเฮ้ยขึ้นมานะแบบว่าวันนี้เนี่ยตัดสินใจยากจริงๆครับเยี่ยมครับเยี่ยมฮะเมนูคุณเท็ดดี้ตอนทำหนูได้กลิ่นแล้วมันว้าวมากเลยค่ะเพราะอะไรฮะมันหอมน่ากินไงคะถามแปลกๆคุณพูดผมจับคำรู้สึกเขาไม่ถูกอ่ะผมว่าอันนี้ปลอมสุดตั้งแต่ถ่ายมาเลยครับขออนุญาตชิมเลยนะคะว้าวมากเลยค่ะพอชิมแล้วรู้สึกว่าไม่น่าพูดว่าว้าวไปเลยค่ะคุณเริ่มท็อปฟอร์มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะฮะต้องจิ้มกับอะไรอย่างนี้ด้วยนะข้างๆอ่ะที่มีไอ้เสื้อเดี๋ยวจะว้าวตอนซักนะฮะอร่อยทั้งคู่เลยนะคะอร่อยแล้วเหรอชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูไหนจะอร่อยที่สุดยังตอบตอบเฮ้ยดีใจอ่ะสักทีเถอะเอานะมันก็เป็นการแข่งขันที่สนุกจริงๆแหละอย่างที่บอกว่าปลาหมึกสามารถเอามาทำได้หลายแบบนะอย่างเราก็นำเสนออะไรที่มันดูแปลกแล้วก็เรายังไม่เคยเห็นเลยจริงๆที่เอาปลาหมึกมาทำเป็นคาราเมลสีดำอย่างของเทดดี้ก็คือเอ้ยกระทะร้อนอ่ะที่เราไปกินแพงๆกันตามร้านอ่ะเราก็สามารถตั้งกระทะเผากระทะแล้วก็ผัดพริกเผาโดยที่ไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะแยะแค่มีโลโบซองเดียวผัดก็อร่อยโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องไงนะชนะไงลืมบทต้องขอขอบคุณหรืออะไรนะกลับมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ในรายการพูดไฟโตนะคะทุกวันพุธเวลา 4:30 ทาง Workpoint TV ช่อง 23ครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับชนะแล้วมึงอินสปายมาจากไหนวะรู้ขนาดนี้ไม่สวยหรอมึงตั้งใจเหรอเออคือถ้าเป็นฝอยๆอ่ะน่าเกลียดจริงนี่มันดูเป็นครีมๆก่อนอื่นใดนะฮะวันนี้คุณได้กินยาครบตามที่หมอบอกครับพี่เจนี่เนี่ยมันอร่อยกว่าผัดพริกเผาที่ผมเคยกินอ๋อเท่านั้นเองอร่อยนวลของคุณน่าจะสไตล์ยำอร่อยเหมือนกันแต่อันนี้อร่อยนุ่มๆแบบผมเห็นความแบบจริงใจอ่ะครับผม